สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 16:00 นโดยประมาณเป็นต้นไปนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2555กับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกและคุณชุติมากุมารนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาแทนคุณเอกวรัญญูนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนั่นเองวันนี้เรา2คนก็โคจรมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แน่นอนว่าเรายังคงมีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ก็กำลังเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนเยอรมนีกับฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของผบ.ตร.คนใหม่นั่นก็คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สังคมกำลังหวั่นวิตกอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคมือเท้าปากวันนี้ก็จะไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมด้วยใช่แล้วเราก็จะมาเจาะลึกนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากไวรัสตัวไหนกันแน่ก็มีความสับสนว่ามันใช่ตัวเดียวกับที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาเนี่ยใช่ตัวเดียวกันไหมที่มาระบาดในประเทศไทยในตอนนี้อยู่นั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องในวันนี้ก็คือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็ถือได้ว่าทุกอาทิตย์นะคะทุกสัปดาห์ก็เป็นวันประชุมครม.เช่นเดียวกันทุกวันอังคารนั่นเองในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวที่ได้มีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องประเด็นทางการเมืองนั่นเองเกี่ยวกับประเด็นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็คือบทบาทของไทยต่อจากนี้ไปว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนแล้วก็จะเข้าสู่วาระ3ต่อไปเลยหรือไม่หรือว่าจะเป็นเพียงการแก้ไขบางมาตราเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองมติครม.ก็ออกมาแล้วเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีมติให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนั่นเองนะคะจากนั้นเองทางพรรคเพื่อไทยก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์กันต่อไปให้เป็นเอกภาพต่อไปนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือชะลอออกไปก่อนนะครับเพราะว่าให้ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นไปศึกษาคำวินิจฉัยแล้วก็คือตีความคำวินิจฉัยให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงมติกันนะครับว่าจะเดินหน้าในการแก้เป็นรายมาตราหรือว่าจะเดินหน้าลงมติวาระ3กันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังคงมีความเห็นที่แย้งกันอยู่นะครับซึ่งบางส่วนก็ให้เดินหน้าลงมติโหวตวาระ3ไปเลยนั่นคือต้องมีการทำประชามติกันก่อนแต่ว่าบางส่วนก็อยากจะให้แก้ไขเป็นรายมาตรานั่นเองนะครับอย่างเช่นรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอยู่บำรุงนั่นเองที่ได้มีการเสนอความคิดเห็นว่าถ้ามีการดื้อดึงเนี่ยเดินหน้าลงวาระ3ต่อไปเชื่อว่าจะถูกร้องยุบพรรคล้านเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวซึ่งแตกต่างนะคะจากดังด้านของฝ่ายนักวิชาการหรือว่านักรัฐศาสตร์ก็คือนายวรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์วรเจตน์นั่นเองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยจากการแถลงของกลุ่มนิติราษฎร์นั่นเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เขาบอกว่าให้ถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจก่อนที่มีการตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยไหมกับการลงมติในวาระ3ต่อไปซึ่งอาจารย์วรเจตน์ก็เห็นด้วยว่าให้มีการลงในวาระ3ต่อไปได้เลยแล้วเขาก็กำหนดอนาคตไว้ด้วยนะว่าต่อไปนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะถูกฟ้องร้องโดนแน่นอนซึ่งทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะว่าอาจจะเห็นว่าการทำประชามตินั้นจะต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเป็นจำนวนมากถ้าเกิดว่าแก้เป็นรายมาตราก็จะสะดวกมากยิ่งกว่านั่นเองใช่ที่สำคัญก็คือหวั่นวิตกว่าการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าก็มีการยุบมาแล้วถึง2รอบนะฮะก็อยากจะให้พรรคเพื่อไทยของเรานั้นอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับเอาล่ะก็คงจะต้องติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับค่ะในวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเช่นเดียวกันเกี่ยวกับภารกิจนะคะของนายกยิ่งลักษณ์นั่นเองซึ่งก็ดำเนินภารกิจมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมาจนถึงช่วงบ่ายแล้วในวันนี้แต่ที่แน่นอนในวันนี้นะคะก็คือในช่วงเย็นเนาะนายกยิ่งลักษณ์ก็จะเดินทางไปต่างประเทศก่อนแต่ก่อนอื่นเลยเราก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีครับวงโยธวาทิตไทยเยาวชนจากจังหวัดพิษณุโลกแชมป์ชนะเลิศรุ่นจูเนียร์แบรนด์แชมเปี้ยนนะครับจากการแข่งขันวงโยธวาทิตโลกที่ประเทศแคนาดาก็เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับจากนั้น 9:00 นนายกก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้น2สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลครับส่วนในช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกแล้วก็คณะก็เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการไปยังกรุงเบอร์ลินนะครับเพื่อเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วก็สาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย
นับตั้งแต่ปี2538นะครับและก็ถือเป็นประเทศแรกของการเยือนในภูมิภาคยุโรปในโอกาสที่ไทยกับเยอรมนีนั้นฉลองวาระครบรอบ150ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2555นั่นเองครับค่ะทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจคร่าวๆนะคะของนายยงยิ่งลักษณ์ในวันนี้ต่อจากนี้เราไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กันก่อนเลยค่ะแมคคาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทยนิวซีแลนด์ครั้งที่2เร่งขยายความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวให้รุดหน้ากว่าเดิมนายกเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผู้บัญชาการด้านความมั่นคงฉลุยนั่งเก้าอี้แทนพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์นายกรัฐมนตรีสั่งผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการในการติดตามปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นงานมหกรรมร้านถูกใจโชว์หวยช่วยชาติลดค่าครองชีพและเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ประชาชนราคาถูกกว่าท้องตลาด 10-20% ศาลจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดประชุมโครงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวนายเมเร่แมคคัลลี่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ได้เข้าเยี่ยมคารวะค่ะนายกยิ่งลักษณ์ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่13-17กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยนิวซีแลนด์ครั้งที่2แล้วค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์และแสดงความยินดีที่ได้ทราบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยนิวซีแลนด์ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความพอใจกับปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ที่ไทยและนิวซีแลนด์ทำความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การค้าขยายตัวกว่า2เท่าและมีการปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่า2ประเทศยังสามารถพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆได้อีกโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาทิด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษกับนิวซีแลนด์ทั้งในรูปแบบของโครงการครูอาสาสมัครจากนิวซีแลนด์ตลอดจนการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรมีการส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มปริญญาโทและเอกระหว่างกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทางนิวซีแลนด์ผ่อนคลายนะคะกฎระเบียบด้านวีซ่าให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะครับซึ่งระหว่างการสนทนานะครับคุณผู้ชมรัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้แสดงความสนใจครับต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งนายกเองก็บอกว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ 5.5 ครับแม้ว่าภาคการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินในเขตยูโรโซนอยู่บ้างก็ตามครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคทั้งพัฒนาการในประเทศเมียนมาซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวถึงความพยายามของเมียนมาในการพัฒนาประชาธิปไตยและก็ขอให้นานาชาติเนี่ยผ่อนปรนกับเมียนมาให้มากขึ้นซึ่งนิวซีแลนด์ก็ได้แสดงความชื่นชมครับกับบทบาทนำและก็ความช่วยเหลือของไทยต่อเมียนมาโดยในวันนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็แสดงความยินดีที่มีการลงนามระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ระหว่างการเยือนครั้งนี้และก็เชื่อด้วยครับว่าการลงนามดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดจำนวนอาชญากรรมระหว่าง2ประเทศและก็สร้างความมั่นคงในภูมิภาคให้มากขึ้นด้วยซึ่งในตอนท้ายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้ถือโอกาสย้ำคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ให้นายกยิ่งลักษณ์ของประเทศไทยเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ในโอกาสต่อไปด้วยเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นครับ
ค่ะมาต่อกันที่มตินะคะเกี่ยวกับผบ.ตร.คนใหม่นั่นเองล่าสุดก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่าคือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้ก็มีมติเอกฉันท์เลยเป็น10-0นะคะก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายๆคนนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะนายกยิ่งลักษณ์ก็เรียกประชุมด่วนเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.นะคะเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่เนื่องจากพลตำรวจเอกพิรพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วค่ะโดยภายหลังการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงครึ่งนะคะพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติแถลงว่าภายหลังนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตช.เรียกประชุมคณะกรรมการกตช.ด่วนโดยมีวาระการประชุมสำคัญคือเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่เนื่องจากพลตำรวจเอกพิรพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะนายกยิ่งลักษณ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกขึ้นไปมีจำนวนทั้งสิ้น10นายนะคะกรอบการพิจารณาที่นายกรัฐมนตรีเน้นและให้ความสำคัญก็คือผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผบ.ตร.จะต้องพัฒนาและนำองค์กรไปในทิศทางที่รัฐบาลได้กำหนดให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการให้ความสำคัญในเรื่องงานปราบปรามอาชญากรรมต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงของปี2558นะคะจึงจำเป็นที่จะต้องได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีวิสัยทัศน์ดำเนินการในสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยค่ะครับซึ่งในจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก็กำหนดไว้10ท่านนะครับคุณชุติมาตั้งแต่ยศพลตำรวจเอกเป็นต้นไปซึ่งนายกเองก็เสนอชื่อพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับรองผู้บัญชาการด้านความมั่นคงในฐานะเลขาธิการของปปส.ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็มีความเหมาะสมมีประสบการณ์ผ่านงานสำคัญต่างๆมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้นำหน่วยตั้งแต่อยู่ตำรวจตระเวนชายแดนภูธรและก็โดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ยังได้รับมอบหมายสำคัญให้ดูแลเรื่องยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเป็นที่ยอมรับในเรื่องความรู้ความสามารถจะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกตช.ก็ได้มีการอภิปรายในเรื่องของการทำงานที่อยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปนี้ครับดำเนินการทำงานพร้อมทั้งลงมติเป็นเอกฉันท์10เสียงยืนยันเห็นชอบให้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานและผู้เสนอชื่อได้งดออกเสียงตามมารยาทนั่นเองนะครับค่ะข่าวแจ้งว่าก่อนประชุมเจ้าหน้าที่ได้เตรียมประวัติผลงานของพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตคนสำคัญที่มีการเก่งไว้เหมือนกันนะครับรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับ1และพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับ3ให้ที่ประชุมอ่านก่อนที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้เสนอชื่อพลตำรวจเอกอดุลขึ้นเป็นผบ.ตร.ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบครับทั้งนี้พลตำรวจเอกอดุลเคยผ่านงานสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลปัจจุบันวางตัวเป็นเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เพื่อวางระบบแก้ปัญหายาเสพติดแต่ยังรั้งเก้าอี้รองผบ.ตร.เอาไว้ด้วยครับใช่แล้วค่ะส่วนความรู้สึกของเจ้าตัวนะคะก็คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนั่นเองซึ่งก็จะเป็นผบ.ตร.คนล่าสุดแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยหลังทราบข่าวนะคะว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตำแหน่งที่ได้รับด้วยแล้วก็ขอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนตนเองถึงจะพูดถึงแนวนโยบายต่างๆแต่ก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งในเรื่องของยาเสพติดอย่างแน่นอนก็นับจากนี้ไปเหลืออีกประมาณ2เดือนเสร็จๆนะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกพิรพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันก็จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเราก็คงต้องเฝ้าจับตากันดูต่อไปเกี่ยวกับผลงานนะคะของผบ.ตร.คนใหม่ว่าแท้จริงแล้วนั้นจะยังคงยืนหยัดเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดกันต่อไปเลยหรือไม่แต่ว่าน่าจะเป็นไปตามคาดเนื่องจากว่าท่านผู้นี้ก็มีผลงานที่โดดเด่นพอสมควรเกี่ยวกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ถูกอกถูกใจเลยหลายคนแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ภารกิจของนายกยิ่งลักษณ์นะคะที่ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยได้มีการสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งคณะกรรมการในการติดตามปัญหาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยค่ะ
ที่สำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะจังหวัดสมุทรปราการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาทิการซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะซึ่งรูปแบบการซ่อมบำรุงมีถึง2วิธีด้วยกันได้แก่การซ่อมบำรุงชั่วคราวด้วยวิธีดิฟpatching แล้วก็การซ่อมปรับปรุงใหญ่โดยใช้วิธีการซ่อม2วิธีคือ inlay แล้วก็ overlay ซึ่งการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงและมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะนายกยิ่งลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปริมาณการจราจรทางอากาศและความสามารถในการรองรับทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าได้มีการมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการรองรับผู้โดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งปัจจุบันที่พบขณะนี้นะคะคือจำนวนผู้โดยสารหรือผู้ที่มาใช้บริการนั้นมีจำนวนมากเกินความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะรองรับได้แล้วนะคะตามที่ได้มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่ก็คือประมาณ52ล้านคนต่อปีแต่ปัจจุบันนั้นนายกยิ่งลักษณ์บอกว่ามีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ54ล้านคนต่อปีแล้วนะคะจึงได้มีการมอบหมายแล้วก็เร่งรัดผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยศึกษาพิจารณาหาทางเลือกให้กับประชาชนต่อไปในการเข้ามาใช้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้ด้วยให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะครับโดยในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็ได้เร่งรัดในส่วนของการซ่อมแซมปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการนำท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเข้ามารองรับผู้โดยสารในการแก้ปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วยครับขณะที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะจำนวนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการที่ได้มีการประมาณการในระยะยาวซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเท่าใดเดี๋ยวคงจะต้องไปประมาณการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากประเทศใดบ้างผู้โดยสารภายในประเทศผู้โดยสารนอกประเทศเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาทั้งเรื่องของการบริหารจัดการการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั่นเองครับในส่วนของโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2นั้นนายกบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วซึ่งให้เสร็จทันตามที่กำหนดไว้รวมถึงเร่งการทำ EIA ในส่วนของรันเวย์ด้วยขณะที่ระยะที่3โครงการสร้างรันเวย์เส้นที่3ก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวนก่อนที่จะเสนอนายกพิจารณาอีกครั้งพร้อมกันนี้ครับนายกยังได้กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วที่สุดโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการในการติดตามปัญหาทั้งหมดทั้งปัญหาระยะสั้นและก็ระยะยาวซึ่งในระยะยาวก็จะต้องมีการบูรณาการในเรื่องของตัวเลขครับโดยเฉพาะจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งหมดก่อนนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบรวมทั้งท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยด้วยครับค่ะและในช่วงเวลานี้เราก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าจับตาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กๆ เยาวชนกันพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้โรคมือเท้าปากเนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วไม่เว้นแต่ในกรุงเทพมหานครด้วยที่ล่าสุดได้มีการแพร่ระบาดกันในโรงเรียนต่างๆมากมายพอสมควรแล้วนะคะได้มีการระบาดแล้วในตอนนี้เริ่มกันที่สถานการณ์โรคมือเท้าปากที่จังหวัดมหาสารคามค่ะที่สอเขารุนแรงนะคะล่าสุดพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีถึง70รายแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตนะคะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้กำชับให้ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งทำความสะอาดของเด็กเล็กวันติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทางด้านนายแพทย์สุนทรยนตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามกล่าวว่าได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลมหาสารคามทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นเด็กที่มีการใช้ร่วมกันซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนน้ำลายพร้อมกับมีการสาธิตการล้างมือให้กับเด็กเล็กเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้จากข้อมูลระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขนะคะจังหวัดมหาสารคามพบการระบาดของโรคมือเท้าปากตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่11กรกฎาคม2555มีผู้ป่วยจำนวน70รายกระจายใน7อำเภอจาก13อำเภอทั้งจังหวัดแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะโดยพบมากที่อำเภอบอลบืออำเภอแกดำแล้วก็อำเภอเมืองมหาสารคามสำหรับโรคมือเท้าปากนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มที่อยู่ในลำไส้ของคนติดต่อทางปากหรือทางมือสัมผัสในส่วนของเด็กนักเรียนอาจจะติดต่อจากของเล่นที่เปื้อนน้ำลายนะคะน้ำมูกตุ่มผู้พองหรือการไอจามรดกัน
ส่วนใหญ่ก็จะหายเองได้ภายใน 7-10 วันนะคะยกเว้นบางรายตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนแล้วก็เชื้อนั้นเข้าสู่ปอดทำให้ปอดบวมแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเด็กเล็กว่าเข้าข่ายโรคมือเท้าปากหรือไม่นะคะหากพบว่าเข้าข่ายว่าเป็นโรคมือเท้าปากจริงเนี่ยควรที่จะหยุดเรียนพักผ่อนอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมือเท้าปากไปสู่บุคคลอื่นด้วยค่ะครับซึ่งชาวกัมพูชาพื้นที่ติดกับจังหวัดจันทบุรีต่างก็พากันนำลูกหลานข้ามฝั่งมายังประเทศไทยระหว่างเข้ามาทำงานตามชายแดนนะครับแล้วก็พากลับในช่วงเย็นเพราะว่าไม่ไว้วางใจสถานการณ์ในประเทศตนเองเกรงว่าหากทิ้งไว้อาจจะมีการติดเชื้อได้ทั้งยังมีการร้องขอทหารไทยด้วยนะครับหากติดเชื้อไวรัสมือเท้าปากให้ช่วยกันนำมารักษาตัวในโรงพยาบาลของไทยด้วยส่วนสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นนะครับก็มีการคุมเข้มการเข้าออกของเด็กชาวพม่าเพื่อสกัดกั้นและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากที่กำลังระบาดอย่างหนักในจังหวัดเชียงรายครับซึ่งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงขณะนี้ได้พบผู้ป่วยแล้ว842คนด้วยกันโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องตรวจวัดไข้ตรวจเด็กทุกคนที่เข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดพร้อมตั้งเจลล้างมือเอาไว้ให้ทุกคนที่ผ่านเข้าออกได้ใช้กันด้วยนะครับล่าสุดโรคมือเท้าปากในกรุงเทพมหานครนั้นก็เตรียมการมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วและหากพบเด็กรายใดป่วยก็จะสั่งให้กลับบ้านทันทีเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปแต่เมื่อสถิติเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนมีถึง860รายส่วนเดือนกรกฎาคมนั้นมีเด็กป่วยแล้ว391รายถือว่าสถิตินั้นเริ่มลดลงนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทต้องเฝ้าระวังกันต่อไปส่วนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีเด็กติดเชื้อและก็ได้สั่งปิดไปแล้วนั้นได้ร่วมมือกันทำความสะอาดคาดว่าสถานการณ์จะสามารถควบคุมได้อย่างแน่นอนครับส่วนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้สั่งปิดไปแล้ว18โรงเรียนปิดบางห้องไปแล้ว11แห่งโดยตรวจสอบพบว่ามีโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีเด็กป่วยถึงโรคนี้ถึง73แห่งด้วยกันนะครับซึ่งต้องระมัดระวังดูแลแล้วก็ควบคุมไม่ให้กระจายออกไปมากกว่านี้ครับและจากสถานการณ์โรคดังกล่าวนะครับคุณชุติมาช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วนะครับสำหรับโรคมือเท้าปากคุณหมอสุรวิทย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์คุณชุติมาสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับครับคุณหมอครับก่อนอื่นก็คงจะถามคุณหมอนะครับว่าไอ้โรคมือเท้าปากเนี่ยได้เข้ามาแพร่กระจายในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับก็เป็นโรคที่เหมือนกับเป็นโรคประจำถิ่นนะครับก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่าไม่ใช่ว่าโรคนี้ติดต่อมาจากกัมพูชานะครับกัมพูชาก็เป็นโรคที่ถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตก็เป็นโรคที่อยู่ในส่วนของกัมพูชาแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็เป็นโรคที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเราก็เคยพบกันทุกปีแต่ที่ปีนี้เราจะกังวลมากขึ้นระวังมากขึ้นเพราะว่ามีข่าวการเสียชีวิตที่กัมพูชา50กว่ารายถ้าเผื่อว่าสมมติว่าที่กัมพูชาไม่มีเสียชีวิตโรคนี้ก็จะแทบจะไม่มีคนพูดถึงนะครับครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญให้ความสนใจเรามีระบบของการรายงานโรคก็ทำให้โรงเรียนต่างๆหลายแห่งที่พอเห็นนักเรียนที่มีป่วยเกิดขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดก็จะปิดการปิดสถานศึกษานั้นก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงมากนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเข้าเกณฑ์บางโรงเรียน2คน5คนหรือว่า5ห้องเรียนจะเริ่มมีป่วยเขาก็ปิดโรงเรียนการปิดนี่ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่จะสกัดไม่ให้โรคแพร่กระจายไปสู่เด็กนักเรียนอื่นที่ยังมีสุขภาพดีอยู่และจะเป็นการให้โอกาสทางโรงเรียนร่วมกับทางส่วนราชการที่จะเข้าไปทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเรียนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อที่จะไม่ให้มีโอกาสติดไปหาเด็กได้อีกนะครับถึงแม้ว่าเราจะพบว่าในหลายแห่งที่พบนั้นปีนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วไม่ได้รุนแรงกว่าปีที่แล้วนะครับในประเทศไทยและก็ยังไม่มีเด็กที่เสียชีวิตนะครับเป็นจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเราได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งท้องถิ่น
ดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกทมขอความร่วมมือไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ในส่วนของกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระมัดระวังในโรงเรียนตอนเช้าครูก็จะคอยดูว่านักเรียนที่มาโรงเรียนมีใครบ้างที่เริ่มมีไข้มีตุ่มผู้พองตามฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าที่บริเวณในกระพุ้งแก้มพอพบขึ้น1-2รายบางแห่งก็ปิดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าชื่นชมว่าประเทศไทยเรานั้นให้ความระมัดระวังดีมากไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะเสียชีวิตแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทแม้แต่เด็กที่อยู่บริเวณชายแดนที่ป่วยก็ไม่ได้ป่วยมากกว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ในส่วนข้างในของเรานะครับคุณชิติมาครับก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่เป็นสถานการณ์ทั่วไปวันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยได้นำขึ้นเป็นวาระแจ้งให้ทราบตั้งแต่เรื่องต้นของการประชุมว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขดูแลนักเรียนดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและถ้าหากว่าจะมีมาตรการอย่างใดก็ขอให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่าให้มีการแพร่ระบาดหรืออย่าให้โรครุนแรงขึ้นไปมากกว่านี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองวันนี้ก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระเพื่อทราบว่าถ้าเผื่อว่าจังหวัดใดมีผู้ป่วยเกิดขึ้น10คนนะครับในวันเดียวกันนี่โดยประมาณนะครับอาจจะน้อยกว่าก็10ให้ตั้งขอให้จังหวัดนั้นได้ตั้งเป็นวอร์รูมหรือว่าเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะเรื่องโรคนี้โดยเฉพาะโดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนั้นมาเป็นหัวหน้าทีมประสานงานร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นฝ่ายเลขากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ออกช่วยประสานติดต่อรายงานโรคควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนนะครับค่ะก็เรียนเพิ่มเติมอีกพี่น้องประชาชนก็เห็นว่าข้อแนะนำถ้าเผื่อว่าลูกหลานของเราป่วยมีไข้เกิน2วันแล้วก็อาจจะมีอาการซึมลงอาเจียนหรือว่าชักกระปุกจำลองนี้นะครับก็ให้พบแพทย์โดยเร่งด่วนนะครับที่พูดเช่นนี้ก็หมายความว่าวันแรกที่เป็นอาจจะมีผื่นมีอะไรเล็กน้อยก็คือเรื่องทางด้านเหมือนไข้หวัดบ้านเรานี่แหละครับก็อาจจะท่านจะไปพบแพทย์หรือท่านจะดูแลดูอาการวันสองวันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการชักช้าอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเมื่อใดที่มีไข้สูงเกิน2วันแล้วเด็กซึมลง มีอาเจียนการที่มีอาเจียนนี่ก็หมายความว่าอาจจะมีอาการแทรกซ้อนทางสมองถ้าสมองบวมก็จะเด็กก็จะอาเจียนถ้าเผื่อว่ามีแทรกซ้อนทางปอดก็จะมีอาการไอหอบเหนื่อยเพลียถ้ามีอาการทางหัวใจเช่นการขับถ่ายหายใจหอบแล้วก็เหนื่อยเพลียเหล่านี้จะเป็นอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนโดยปกติทั่วไปในเมืองไทยแล้วเรา 99% เป็นเชื้อโรคชนิดที่ไม่รุนแรงคือคอกซิกกี้ A16 นะครับเป็นที่ไวรัสชนิด1สเตรน1ไทป์1หรือชนิด1ค่ะเป็นพวกที่ไม่รุนแรงที่พบในกัมพูชานั้นก็เคยพบในเมืองไทยเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่ค่อยพบนะครับแต่พวกที่กัมพูชาเป็นที่เสียชีวิตนั้นเป็นพวกเอ็นโทโรไวรัส71นะครับเอ็นโทโรไวรัส71ซึ่งจะมักจะมีอาการแทรกซ้อนทางสมองทางปอดทางหัวใจแต่พบในเมืองไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดครับเป็นท็อกซิกเอ16ซึ่งอาการไม่รุนแรงจะหายได้ภายใน1สัปดาห์ก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบสถานการณ์ทั่วไปแต่ว่าตกใจก็ไม่ควรขนาดนั้นแต่ว่าไม่สนใจเลยก็ไม่ใช่นะครับต้องติดตามดูต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเราถือว่าเราก็พร้อมพอสมควรนะครับในเรื่องของการที่จะติดตามในทุกจังหวัดท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดก็จะมีคำสั่งกำชับลงไปในทุกตำบลทุกหมู่บ้านในการที่จะตรวจสอบหาเด็กที่เกิดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นเราพบว่าปีนี้มีอยู่ประมาณ 13,000 คนที่เริ่มป่วยแล้วก็ไม่ได้มากกว่าปีที่แล้วเพียงแต่ว่า
ก็ดีที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เอาใจใส่มากขึ้นครับครับคุณหมอครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าเป็นไวรัสคนละสายพันธุ์ใช่ไหมครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาครับคนละสายพันธุ์กับที่พบในกัมพูชาในปีนี้แต่ความจริงถ้าถามว่าสายพันธุ์ที่กัมพูชาเคยพบในเมืองไทยไหมเคยพบเหมือนกันครับแต่น้อยไม่มากนะครับก็เรียนว่าก็ถึงแม้ว่าจะพบสายพันธุ์นั้นแต่สายพันธุ์นั้นก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงทั้งหมดนะครับในผู้ที่ป่วยเป็นเอนโทโรไวรัส71ทั้งหมดจะมีรุนแรงอยู่เพียง 1% ของที่จำนวนที่ป่วยจากเอนโทโรไวรัส71ครับค่ะก็คือโดยรวมก็คือของไทยนั้นมีความรุนแรงน้อยกว่าใช่ไหมคะว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าตัวเลขก็ไม่ได้สูงมากกว่าปีก่อนค่ะครับแล้วหลังว่ารารายงานเรามีการแจ้งข่าวค่อนข้างเร็วและเราระมัดระวังมากบางโรงเรียนหรือบางศูนย์เด็กเราพบว่ามีเป็นพักก็รีบปิดก่อนปิดก็ไม่ได้ปิดนานนะครับส่วนใหญ่ก็ปิดกันประมาณอาทิตย์หนึ่งหลายแห่งปิดแล้วกลับมาเปิดแล้วก็มีเยอะนะครับค่ะครับคุณหมอครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พบเอนโทโรไวรัส71แล้วหลังจากนี้ไปนะครับที่ประเทศไทยก็สถานการณ์ก็ถือว่ามีการเริ่มระบาดแล้วแต่ว่ายังไม่รุนแรงความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยจะมีความพร้อมมากแค่ไหนครับในการรับมือกับเจ้าโรคระบาดโรคนี้ครับเพื่อให้ประชาชนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามั่นใจครับครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราถือว่าเราเตรียมพร้อมและเตรียมพร้อมมาก่อนนี้แล้วนะครับครับเตรียมพร้อมมาเป็นระยะเวลานานเรามีมาตรการออกมาว่าเราแจ้งไปทุกโรงเรียนแล้วว่าตอนเช้าให้ครูขอความร่วมมือไปยังครูให้ช่วยตรวจดูนักเรียนที่มาโรงเรียนว่ามีอาการแสดงผื่นที่ในกระพุ้งแก้มในที่มือที่เท้าหรือที่ก้นผมแล้วก็มีไข้ตามท่านเดชนี้ก็ให้ถ้าห้องเรียนใดมีเกิน5คนหรือว่า2คนหรือ5คนนี้โรงเรียนสามารถที่จะปิดได้นะครับก็โดยเป็นมาตรการที่เราแจ้งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงได้มีการหยุดเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนที่เกิดมีอาการดังกล่าวนั้นถึงส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่รุนแรงเพียงแต่ว่าพบโรคก็ปิดก็เป็นการป้องกันและเราก็คิดว่ามาตรการต่างๆที่เรามีอยู่นี้เพียงพอครับค่ะทีนี้คุณหมอขีดเส้นใต้ได้ไหมคะว่าจะควบคุมการระบาดโรคนี้ได้เมื่อไหร่อะคะคุณหมอคะคือตอนนี้เราก็ยังไม่ถือว่าระบาดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าระบาดเพียงแต่มันก็พบเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาไม่ได้มากกว่าปีก่อนนะครับเพียงแต่ว่าโดยการคาดการณ์ในทางระบาดวิทยาก็คาดการณ์ว่าโรคนี้จะน่าจะเป็นอีกสักประมาณเดือนหนึ่ง30-40วันนี้ก็น่าจะเริ่มเทาลงแล้วก็ตัวเลขขนาดนี้ 3,000 คนน่าจะถ้าเป็นมากขึ้นก็ไม่ควรจะเกิน 25,000 คนแต่ว่าเมืองไทยคงอยู่ในระดับนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เราคาดการไว้อยู่ว่าอาจจะพบมากขึ้นได้เพราะว่าก็เป็นช่วงฤดูกาลที่เราเคยป่วยเป็นโรคนี้อยู่แล้วครับทีนี้คำแนะนำของผู้ปกครองที่ติดตามรายการนี้อยู่ก็คือจะต้องที่จะดูแลบุตรหลานใช่ไหมคะว่ามีอาการซึมแล้วก็มีไข้หรือไม่ใช่ไหมคะคุณหมอคะครับก็ดูแลว่ามีไข้เกิน2วันแล้วก็มีอาการซึมลงมีอาการหอบเหนื่อยเพลียนี่ต้องรีบพบแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าในช่วงก่อนนั้นอาจจะไปพบแพทย์ก็เราก็ถือว่าเป็นการระมัดระวังแต่เราถือว่าจะดูแลดูผ่อนทักษะของบางก็ไม่ถือว่าสายนะครับเพราะเป็นคำแนะนำที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเชื้อโรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสและเชื้อโรคนี้จะเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยการหยิบเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของเล่นทั้งหลายที่มีเชื้อติดอยู่เข้าไปทางปากนะครับก็เป็นทางติดต่อของเชื้อและเชื้อนี้ไม่ติดต่อจากสัตว์มาถึงคนครับเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างคนไปหาคนโดยผ่านเครื่องไม้เครื่องมือหรือจะสัมผัสโดยตรงก็ติดได้แต่เข้าทางปากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้ในโรคนี้อยู่ครับครับค่ะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณหมอไทยครับสวัสดี
ครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดูอยู่นะครับก็สังเกตอาการของบุตรหลานง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการไข้มีอาการซึมลงหรือว่าอาเจียนแล้วก็รู้สึกว่ามีผื่นขึ้นเป็นเม็ดเป็นตุ่มขึ้นที่บริเวณมือนะครับเท้ากระพุ้งแก้มนะครับแล้วก็บริเวณก้นกบตรงนี้ก็คงต้องรีบไปพบแพทย์นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ไว้นานนะครับ 1-2 วันเนี่ยถ้าเกิดมีอาการก็ต้องรีบไปพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยกันแล้วครับซึ่งคำยืนยันของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากนี้ได้น่าจะอยู่ที่ 30-40 วันนั่นเองก็น่าจะเบาบางลงได้แล้วนะคะครับตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์อย่างที่คุณหมอบอกไปยังไม่รุนแรงนะสำหรับในประเทศไทยตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันซึ่งก็เป็นคนละเชื้อสายกับที่ประเทศกัมพูชานะครับก็ยังถือว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้การปิดโรงเรียนที่เกิดขึ้นณตอนนี้คุณหมอบอกว่าก็เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่จะไม่ให้เด็กนั้นติดเชื้อมากขึ้นตอนนี้คุณหมอบอกว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 คนนะครับซึ่งก็จะควบคุมไม่ให้เกิน 25,000 คนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะละคันเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งนโยบายดีๆนะคะของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะที่ล่าสุดค่ะนายกยิ่งลักษณ์ได้เยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมร้านถูกใจโชว์หวยช่วยชาตินะคะเพื่อลดค่าครองชีพแล้วก็เป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ประชาชนค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมร้านถูกใจโชว์หวยช่วยชาติจัดโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้เพื่อลดค่าครองชีพและเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ประชาชนรวมทั้งเป็นการช่วยชะลอการปรับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมให้ร้านค้าโชห่วยในชุมชนนั้นเป็นร้านถูกใจทำให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านในชนบทได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาด 10-20% กันเลยทีเดียวนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการไปเดินทางซื้อสินค้าในตัวเมืองขณะเดียวกันร้านอาหารในชุมชนยังจะได้รับประโยชน์นะคะในการซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีในราคาถูกด้วยกว่าท้องตลาดทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จในตลาดได้อีกทางหนึ่งโดยปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 13,361 รายแล้วนะคะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แบ่งเป็นร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 2,819 ร้านค้าในส่วนภูมิภาคจำนวน 15,542 ร้านค้าแล้วนะคะแล้วก็มีการจ้างบุคลากรวุฒิปริญญาตรีด้วยเพื่อติดตามกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าประจำทุกเขตในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทุกอำเภอของทุกจังหวัดด้วยขณะนี้มีจำนวนถึง 1,034 คนแล้วนะคะโอกาสนี้ค่ะนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมร้านค้าโชว์หวยต่างๆในเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการที่เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับสอบถามด้วยถึงความสนใจของประชาชนก่อนที่จะเดินทางกลับในเมื่อวานนี้ค่ะเอาละครับจากร้านถูกใจนะครับโชว์หวยช่วยชาติมาต่อกันที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากครบกำหนดให้บริษัทเอกชนทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่สนใจมายื่นขอรับกรอบแนวคิดหรือว่า TOR งานออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่จะสิ้นสุดในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับและในวันที่24กรกฎาคมก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดในทุกขั้นตอนครับโดยเรื่องนี้นายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมตอบข้อชี้แจงในทุกรายละเอียดของแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ครับหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าโครงการดังกล่าวมีความไม่โปร่งใสทั้งที่ยังไม่มีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมาเกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายค้านนั้นกล่าวหาส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจะฟ้องหลังจากที่นายปลอดประสบออกมากล่าวในทำนองว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554นั้นนายปลอดประสบยืนยันนะครับว่าเป็นการพูดตามข้อมูลที่ได้มาจากนักวิชาการขององค์การนาซาที่บอกว่าเหตุที่น้ำท่วมประเทศไทยเป็นเพราะการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนทำอย่างไม่ถูกต้องโดยมีการกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนในปริมาณมากเกินไปพอมีพายุเข้ามาก็ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนั่นเองครับนายปลอดประสบบอกต่อว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นการพูดไปตามข้อมูลของนักวิชาการนาซาไม่ได้เป็นการกล่าวหาอย่างลอยดังนั้นจึงท้าให้ฝ่ายค้านไปฟ้องได้เลยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายค้านไม่พอใจนาซาและก็ออกมาต่อต้านไม่ให้นาซานั้นใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาในโครงการสำรวจชั้นบรรยากาศครับค่ะต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือใกล้แล้วนะคะเกี่ยวกับในช่วงของเดือนสิงหาคมทราบไหมคะว่าเป็นวันสำคัญอะไร12สิงหาคมนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะในเรื่องนี้เองนะคะนายกยิ่งลักษณ์ร่วมกับ
คณะรัฐมนตรีนะคะหรือครม.ก็ได้ร่วมใจติดดอกมะลิค่ะประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้วันนี้นะคะเวลา 9:00 นค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะนางสิรินาถเพ็งจันทร์ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้นำศิลปินจากบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนได้แก่นายอติรุธกิตติพัฒนะหรือแคนและนางสาววริษฐาจตุรพุทธหรือสต็อปเดอะสตาร์8นะคะเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติด้วยการนำดอกมะลิติดที่ปกเสื้อให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะเพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิโดยรายได้จากการจัดจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอีกส่วนหนึ่งสมทบทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยความทุกข์ยากเดือดร้อนและเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศทั้งนี้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกทุกท่านนะคะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระ องค์พระมิ่งแม่แห่งชาติด้วยบทเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติถวายพานพุ่มดอกมะลิเป็นเครื่องราชสักการะและแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิประชาชนที่สนใจนะคะสามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีนะคะกรุงเทพมหานคร10400หรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร023547533นะคะย้ำอีกครั้ง1023547533-37นะคะต่อไปที่หมายเลข604-607นั่นเองหรือว่าอาจจะสอบถามไปทางเว็บไซต์ตรวจดูได้ทางหน้าเว็บไซต์นะคะคือที่ www.ncswt.or.th นั่นเองนะคะที่กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนนั่นเองในเรื่องนี้เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะในการร่วมซื้อดอกมะลิด้วยในครั้งนี้ไปติดให้แม่ของเราครับซึ่งจากข่าวดีที่สร้างความปลื้มปิติให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศก็มาต่อกันที่ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวดีของคุณพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้านนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้น LPG ภาคครัวเรือนไปจนถึงสิ้นปี2555นั่นเองครับโดยเรื่องนี้นายอารักษ์ชนทานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะครับว่าจากการหารือกับนายกรัฐมนตรีและก็นายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะยังไม่ปรับราคา LPG ภาคครัวเรือนไปจนถึงสิ้นปีนี้ตามมติของครม.ครับแต่สำหรับภาคขนส่งและก็ NGV นั้นจะมีการปรับราคาขึ้นในวันที่16สิงหาคมตามที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนครับการให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการลอยตัวราคา LPG ภาคครัวเรือนนั้นขอยอมรับว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะต้องการจะมีการปรับราคา LPG ทุกภาคส่วนให้เป็นราคาเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบการใช้ก๊าซผิดประเภทแต่เมื่อมีความไม่พร้อมและก็ไม่ชัดเจนก็จะยังไม่ดำเนินการซึ่งนายกเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ต้องการปรับราคา LPG ในภาคครัวเรือนไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับค่ะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนะคะว่ารัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วจะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนจนถึงสิ้นปี55แต่อย่างใดนั่นเองเอาล่ะค่ะต่อจากนี้เราไปติดตามในช่วงของรอบเมืองไทยกันต่อเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดวิทยาการลำปางเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุคนร้ายชาย2คนใช้อาวุธปืนยิงพ่อค้าน้ำมะพร้าวที่จอดรถพลิกอัพพร้อมทำเพิงพักขายน้ำมะพร้าวถุงและวุ้นมะพร้าวอยู่บริเวณริมถนนสายเลี่ยงเมืองทางไปศูนย์ราชการตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในที่เกิดเหตุที่พบศพนายแก้วมูลตะเอ้ยอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่222หมู่ที่1ตำบลกล้วยหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าของเพิงขายมะพร้าวถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาส่วนรถพลิกอัพยี่ห้อนิสสันนาวาร่าสีบอลเงินทะเบียนบ่อใบไม้มอม้า4469ลำปางหายไป
จ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพต้องเร่งใช้เครื่องมือตัดถ่างช่วยชีวิตนายพีรพลศรีวสาลีอายุ36ปีส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อหลังจากเกิดอุบัติเหตุเบรกแตกพุ่งเข้าชนรถบัสโดยสารสีส้มขอนแก่นเมืองพลทะเบียน 10-8039 ขอนแก่นที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันมุ่งหน้าไปยังอำเภอพลพอถึง3แยกที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุกเบียร์มาเต็มคันรถพุ่งเข้าชนรถบัสโดยสารอย่างจังนอกจากนี้ยังมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกไก่ลอลิง2364ขอนแก่นที่วิ่งคู่กันมากับรถบัสโดยสารได้รับความเสียหายอีก1คันในเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายสาหัส4รายพันเอกพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ในฐานะประธาน TBC ยืนยันว่าจะติดต่อประสานงานทางการพม่าเพื่อเข้าไปเยี่ยมคนไทยทั้งหมดด้วยตนเองแต่ยังติดอยู่ในขั้นตอนประสานงานทางการทูตและการสอบสวนคนไทยทั้ง92คนยังไม่เสร็จสิ้นและกล่าวยืนยันอีกว่าพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นเขตแดนของประเทศพม่าตามอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยพม่าว่าด้วยเรื่องกำหนดเขตแดนระบุว่าเขาถ้ำแดงตามเขตแดนใหญ่มาจนถึงแม่น้ำปากจันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนส่วนทรัพย์สินที่ทางญาติติดต่อขอคืนอย่างเช่นรถกระบะรถแมคโครนั้นในฐานะประธาน TBC จะพยายามประสานทางการทูตให้อีกครั้งหนึ่งแต่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นศาลก่อนนายประพัฒน์วนาพิทักษ์อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานริมน้ำลำตะคองที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปลาตายจำนวนมากจากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งจากทั้งหมด4แห่งซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำลำตะคองใกล้กับห้างสรรพสินค้าเดลมอนครราชสีมาโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของโรงงานยอมรับว่าหน้านี้มีการรั่วซึมของแอมโมเนียบางส่วนลงสู่ลำน้ำลำตะคองจริงแต่ก็ต้องรอผลสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งว่าแอมโมเนียที่รั่วซึมไปนั้นมีปริมาณมากพอจนเป็นต้นเหตุทำให้ปลาตายจำนวนมากหรือไม่รวมทั้งการที่มีสารแอมโมเนียรั่วเกิดจากอุบัติเหตุหรือความตั้งใจศาลจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายชุมชนโครงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปีพุทธศักราช2550โดยจัดขึ้นในชุมชนในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจสภาพชุมชนและศาสนาการประชุมได้กำหนดรูปแบบเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางประสานงานระหว่างเครือข่ายซึ่งจะนำไปสู่การลงนามตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาละครับก็ถือว่าครบถ้วนทุกช่วงของรายการเพื่อคนไทยเพื่อประชาชนวันนี้แล้วนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้เราทั้งสองคนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ขอบคุณทุก SMS นะครับคุณชุติมากุมารและผมณัฐวัฒน์กิ่งนอกพร้อมทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ